ครับบ่ายนี้มีคำตอบนะครับกับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองและน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนรีเวชที่เราเข้าใจกันก็คือโรคหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงเนี่ยแหละนะฮะที่จริงๆแล้วมีหลากหลายโรคมากที่มันเริ่มจากโรคที่อาจจะก่อให้เกิดความกวนจิตกวนใจมีผลกระทบในชีวิตประจำวันเป็นรายเดือนอย่างเช่นเกี่ยวกับประจำเดือนเป็นต้นรวมไปถึงโรคที่มันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็นำมาช่วยตั้งแต่เรื่องของการวินิจฉัยไปจนถึงเรื่องของการผ่าตัดอย่างเช่นการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบนรีเวชนะครับที่มันมีข้อดีมากมายแต่ว่าคำถามก็คือว่ามันมีข้อจำกัดหรือเปล่าหรือว่ามันใช้กับทุกโรคในระบบนรีเวชได้หรือเปล่าในไรนะฮะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยนะครับมาจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึง2ท่านด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะครับแพทย์หญิงณัชชาภูลเจริญนะครับและท่านที่2นะครับแพทย์หญิงวิลาสินีอารีรักษ์นะครับสวัสดีคุณหมอทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนรีเวชนั่นเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดค่ะอยากแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาในรายการได้นะคะช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและส่งคำถามคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของ 9MCOT ที่เรามีการไลฟ์ควบคู่อยู่ณขณะนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณหมอคะคำว่านรีเวชจริงๆแล้วจะเป็นสระอะเนาะนรีเวชอันเนี้ยมันมีความหมายว่ายังไงแล้วโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ไปเกี่ยวข้องกับคำว่านรีเวชบ้างค่ะคือจริงๆก็คือเป็นนรีเวชนอนหนูรอเรือสระอีแล้วก็เวชนะคะซึ่งโรคทางนรีเวชที่เราดูแลรักษากันเนี่ยก็คือจะเป็นโรคในอุ้งเชิงกรานนะคะเช่นมดลูกรังไข่นะคะหลักๆทางนี้ปากมดลูกที่อยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะก็อะไรหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคของผู้หญิงทั้งหมดหรือเปล่าจริงๆก็เป็นโรคส่วนใหญ่ของผู้หญิงแต่ไม่ใช่โรคทั้งหมดของผู้หญิงในส่วนที่เราดูแลอยู่ค่ะแปลว่ามันมีความเกี่ยวพันไปนอกเหนือจากนั้นอีกค่ะหมายถึงว่าถามว่าผู้หญิงอ่ะอาจจะมีโรคที่พบบ่อยอย่างเช่นเกี่ยวกับเต้านมอันนั้นจะเป็นทางคุณหมอสัญญกรรมเป็นคนดูแลนะคะแต่ในทางหมอสูตินรีเวชเราจะดูโรคที่ค่อนข้างอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะคะก็คือเหมือนที่บอกว่าอวัยวะหลักๆก็คือมดลูกปากมดลูกรังไข่นะคะแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกประมาณนี้หมอยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับนรีเวชทั้งหลายเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างอย่างเช่นได้ที่เจอกันบ่อยๆหรือที่อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆหลักๆก็คืออย่างเช่นพวกเนื้องอกมดลูกนะคะที่เคยได้ยินถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไมโอมายูเทไรนะคะหลายๆคนอาจจะเจอแบบมีญาติพี่น้องหรือตัวเองมาตรวจเจอเราเคยได้ยินนะคะซึ่งมันเจอได้ประมาณ1ใน3ของผู้หญิงทั่วไปเลยจริงๆแล้วเจอเยอะมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะไม่มีอาการนะคะแล้วก็มีแค่บางส่วนที่พอมาตรวจอันตราซาวแล้วก็อาจจะเจอเนื้องอกอันนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณหมอนรีเวชเราจะไม่ค่อยกังวลเพราะว่ามันไม่อันตรายโอกาสเป็นมะเร็งน้อยมากนะคะ อันนี้ก็หลักๆที่เคยได้ยินกันบ่อยอันที่สองคือพวกถุงน้ำรังไข่นะคะหรือว่าโอเวอร์เดนซิสหรือว่าบางคนบอกว่าซิสที่รังไข่อาจจะเคยได้ยินก็เป็นอีกหนึ่งภาวะหรืออีกหนึ่งโรคที่เราเจอกันบ่อยนะอย่างตัวที่2นี่มีอันตรายอะไรมากกว่าค่ะถ้าเป็นถุงน้ำที่รังไข่เนี่ยมีทั้งแบบที่อันตรายและแบบที่ไม่อันตรายนะคะคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่อะไม่อันตรายไม่อันตรายหมายถึงว่ามีส่วนนึงอาจจะยุบไปด้วยได้เองเลยด้วยซ้ำนะคะเหมือนเกิดขึ้นจากการกระตุ้นของฮอร์โมนในแต่ละรอบประจำเดือนประมาณนี้ค่ะบางทีเราไม่ต้องทำอะไรเลยตรวจติดตามไปเรื่อยๆหรือเฝ้าระวังเฝ้าดูไปเรื่อยๆมันยุบไปเองเนาะมีส่วนนึงคือดูหน้าตาลักษณะแล้วรู้ว่าไม่เป็นมะเร็งแน่แต่ว่าบางครั้งไม่ได้ยุบไปเองบางทีก็อาจจะต้องผ่าตัดนะคะเพื่อรักษาออกมาแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ต้องหน้าตาอาจจะไม่ค่อยดีนักหรือว่ามีความเสี่ยงคือการเป็นมะเร็งก็อาจจะต้องระวังหรือต้องผ่าตัดเพื่อรักษาเพื่อเป็นการวินิจฉัยอีกทีนึงตามสถิติแล้วค่ะในบรรดาโรคทั้งหมดที่คุณหมอได้พูดมาที่บอกว่าอันนี้พบมากพบบ่อยอะไรเดี๋ยวมากที่สุดจากสถิติอะคะค่ะถ้าเป็นโรคทางนรีเวชคิดว่าที่พบบ่อยถ้าเป็นลักษณะของพวกเนื้องอกนะคะคิดว่าเป็นเนื้องอกมดลูกที่เจอเยอะที่สุดนะคะเหมือนที่บอกแต่ก็ในแง่ดีก็คือเหมือนที่พูดไปว่ามันโอกาสเป็นมะเร็งมันน้อยมากนะคะที่ตัวเขาจะกลายไปเป็นมะเร็งแล้วสถิติที่ว่านี้ค่ะในการพบอะค่ะในแต่ละปีแต่ละปีอะค่ะ
มันมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าน้อยลงกราฟมันเป็นยังไงกราฟมันเป็นชันขึ้นหรือว่าไงคะคือจริงๆคิดว่ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าเราอาจจะเจอบ่อยขึ้นคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเหมือนที่อธิบายไปว่าโรคหลายอย่างเนี่ยไม่มีอาการนะคะเหมือนว่าแล้วก็จริงๆในบางคนถ้าเราไม่ไปตรวจเราอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือบางคนคนนึงอาจจะมีเนื้องอกมดลูกไปทั้งชีวิตของเขาโดยที่ไม่มีอาการไม่รู้ตัวแต่มันไม่ได้อันตรายไม่ได้ทำให้เกิดอะไรที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรในการไม่รู้แต่ว่ายุคนี้เราเหมือนกับส่วนใหญ่คนไข้หรือว่าคนทั่วไปเราตรวจสุขภาพมากขึ้นมาตรวจภายในนะคะหรือว่าตรวจอัลตราซาวด์ก็เลยคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เหมือนอุบัติการหรือการเจอโรคมันเยอะขึ้นนะคะก็คือเพราะว่าเราไปตรวจมากขึ้นเราก็เจอเยอะขึ้นประมาณจริงๆตัวโรคเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญใช่แต่ว่าเรารักษาสุขภาพกันมากขึ้นไปตรวจกันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราก็อาจจะเรามีอุปกรณ์ในการตรวจเช่นอัลตราซาวด์ที่ทำได้ง่ายแล้วก็ตรวจเจอได้มากขึ้นก็เลยทำให้เรารู้มากขึ้นว่าเราตรวจเจอโรคประมาณบางอย่างเนี่ยมันจะมีอาการนำมาก่อนแต่บางอย่างก็ไม่มีอาการเลยค่ะคุณหมอวิลาสินีคะเวลาที่เราจะสังเกตตัวเองอะค่ะว่าอู้ฉันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรคนรีเวชหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเงี้ยมันสังเกตได้ยังไงคะก็อาการเนาะค่ะคืออย่างที่อาจารย์ณัฐชาบอกไปอะค่ะคือถ้าเดี๋ยวนี้เราตรวจเร็วตรวจสุขภาพบางทีเราอาจจะมาตอนที่ไม่มีอาการแต่ถ้าในคนที่บังเอิญไม่เคยตรวจไม่ได้ตรวจอะไรเลยแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคหรือเปล่าเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของถ้าเป็นโรคที่ตัวมดลูกอย่างเช่นเนื้องอกมดลูกที่อาจารย์บอกไปก็จะเป็นเรื่องของประจำเดือนที่ผิดปกติค่ะผิดปกติหลักๆในเนื้องอกมดลูกมักจะเป็นในลักษณะของการที่ประจำเดือนมามากคืออาจจะยังมาตามรอบที่ตรงรอบอยู่แต่ว่าปริมาณเยอะขึ้นหรือว่ามานานขึ้นค่ะหรือในบางกรณีถ้าเป็นโรคของภายในเยื่อบุโพรงมดลูกลักษณะเลือดที่ออกจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือจะมีประจำเดือนอาจจะมีตามรอบหรือไม่ตามรอบก็ได้แต่จะมีเลือดออกที่ผิดปกติกระปิบกระปอยแทรกออกมานอกจากรอบประจำเดือนค่ะอย่างนั้นแปลว่าสิ่งแรกเลยคือเพศหญิงต้องสังเกตลักษณะของประจำเดือนว่าปกติมันมีรอบนึงประมาณกี่วันหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรอันนั้นเริ่มเป็นสัญญาณแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆโดยคนใกล้ตัวเนี่ยเช่นการปวดประจำเดือนทุกๆครั้งของรอบเดือนเลยเนี่ยบางครั้งทำงานกันไม่ได้หรือว่ามีผลกระทบในชีวิตประจำวันเนี่ยอันเนี้ยมันมีความเรียกว่าผิดปกติไหมผิดปกติเลยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าผู้หญิงทั่วไปจะปวดท้องประจำเดือนเป็นได้อยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นอะไรคือหมายถึงว่าในคนทั่วไปมันจะต้องมีปวดนิดปวดหน่อยในแต่ละรอบเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าปวดในระดับที่คุณบอลพูดมาคือแบบปวดถึงขั้นว่าต้องหยุดงานทำงานไม่ได้หรือต้องใช้ยาแก้ปวดจากเดิมที่ตอนสมัยวัยรุ่นเคยไม่ต้องใช้ยาแล้วเริ่มต้องใช้ยาเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้เริ่มเป็นสัญญาณบอกแล้วค่ะว่ามันน่าจะมีโรคอะไรบางอย่างควรจะต้องมาตรวจค่ะค่ะและปัจจัยหรือเหตุที่นำพามาสู่โรคต่างๆเหล่านี้ค่ะสัดส่วนหรือว่าน้ำหนักอะค่ะมันอยู่ที่ตรงไหนคะมันอยู่ที่เรื่องของกรรมพันธุ์ยีนหรือว่าพฤติกรรมส่วนตัวคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นสาเหตุที่เราอาจจะต้องใช้เปลี่ยนคำใหม่เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนมากกว่าค่ะก็คือกรรมพันธุ์ก็มีส่วนบ้างนะคะมีคนไข้หลายคนที่มีเนื้องอกพวกกลุ่มเนื้องอกมดลูกนะคะแล้วก็เหมือนมีประวัติในครอบครัวนะคะถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งบางอย่างนะคะอย่างเช่นมะเร็งรังไข่อันนี้ชัดเจนว่าประวัติในครอบครัวสำคัญนะคะแต่โรคส่วนอื่นของทางนรีเวชเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวกับประวัติทางในครอบครัวเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคงต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นหลายๆปัจจัยร่วมกันค่ะแต่หนึ่งในปัจจัยนั้นก็จะมีเรื่องของอายุด้วยใช่ค่ะแล้วก็มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนรีเวชเนี่ยเห็นคุณหมอเล่าให้ฟังว่าในสัดส่วนของอายุเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปอายุที่ว่าเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยมันจะมีช่วงที่มีประจำเดือนกับวัยที่หมดประจำเดือนแล้วไอโอกาสที่จะเกิดมะเร็งได้ทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับนรีเวชเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงไหนมากกว่ากันนะคะค่ะนี่น่าจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนอะค่ะจริงๆหลักๆของมะเร็งนรีเวชถ้าเอาที่เจอกันบ่อยๆของคนไทยเยอะสุดจะเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะซึ่งอันเนี้ยจะเกิดในกลุ่มคนที่อายุน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่อันเนี้ยจะเจอเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นมะเร็งอันดับที่2เนาะของนรีเวชก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกอันเนี้ยมักจะเจอในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแล้วค่ะซึ่งก็จะมาด้วยอาการที่มีเลือดออกผิดปกติหลังหมดประจำเดือนทั้งๆที่ควรจะหยุดไปแล้วประมาณนั้นค่ะ
แล้วก็อย่างกลุ่มมะเร็งรังไข่ก็คล้ายๆกันก็คือจะเจอในคนอายุเยอะค่ะอะไรคือมันเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุแล้วทำให้มันเป็นสาเหตุที่ไม่เกิดโรคแต่ละตำแหน่งตรงนี้คือคงต้องบอกว่าโดยรวมจริงๆคนเราทุกคนพออายุมากขึ้นนะคะมันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือ DNA อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอันนี้ทำให้เรียกว่าความเสี่ยงของมะเร็งโดยรวมมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะมันเหมือนปัจจัยความเสี่ยงอย่างหนึ่งของมะเร็งหลายๆชนิดเนี่ยเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นมันเหมือนเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเยื่อบุโพรงมดลูกหรือรังไข่ก็คล้ายๆกันแล้วก็พออายุมากขึ้นมันมีโอกาสที่เซลล์ที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หรือทำให้เกิดความผิดปกติค่ะแปลว่าถ้าเกิดเราอธิบายภาพรวมเนี่ยมะเร็งในผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากมะเร็งทั่วไปในตำแหน่งอื่นๆเพียงแต่ว่ามันเป็นอยู่ในระบบของผู้หญิงเท่านั้นเองค่ะมีบ้างบางอย่างนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะมะเร็งมันมีความจำเพาะนิดหน่อยนะคะอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คือจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วเรื่องตัว HPV เนาะซึ่งอันนี้มันสัมพันธ์กับการเช่นการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะหรือว่าการมีคู่นอนหลายคนอย่างเงี้ยก็จะมีการสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มากขึ้นนะคะหรือความเสี่ยงหลักของมะเร็งปากมดลูกก็คือการไม่ได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนาะเพราะว่ามันเป็นมะเร็งที่เรารู้ว่ามีการตรวจคัดกรองที่ชัดเจนประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่มีความจำเพาะหรือว่ามีความที่แตกต่างกับมะเร็งอย่างอื่นค่ะคุณหมอณปัจจุบันที่เราทราบข้อมูลกันว่ามะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไอ้มะเร็งที่สามารถถ้ารู้เร็วรักษาให้หายขาดได้คือมะเร็งปากมดลูกถูกไหมคะอันนี้เข้าใจถูกไหมคะหรือว่าจริงๆมันเป็นยังไงจริงๆทั้ง3ชนิดค่ะคือถ้ารู้เร็วมาเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นคือระยะที่1อย่างเงี้ยค่ะสามารถรักษาให้หายขาดได้ปัญหาก็คือมันไม่ใช่ทุกโรคที่เราจะสามารถรู้เร็วหรือว่าแสดงอาการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะถ้ารู้เร็วในระยะ1อันนี้มีโอกาสที่จะหายได้แต่ถ้าในทุกมะเร็งถ้ามันก้าวไปในระดับที่2แล้วอะคะใช่2หรือ3ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นโรคซ้ำมากขึ้นการรักษาก็จะยากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันเนี่ยสำคัญที่สุดตรวจสุขภาพประจำปีจะขอเสริมอาจารย์วิลาสินีนึงก็คืออย่างมะเร็งปากมดลูกมันมีวิธีการตรวจคัดกรองเหมือนที่อาจารย์วิลาสินีบอกว่ามะเร็งปากมดลูกถ้าเรารู้เร็วหรือรู้ตั้งแต่ยังไม่เป็นมะเร็งเนาะอันนี้สำคัญตรงที่ว่ามะเร็งปากมดลูกเขามีระยะช่วงก่อนที่จะเป็นมะเร็งถ้าเกิดเราตรวจเจอตรงนั้นก็คือรักษาแล้วหายขาดนะคะแต่ทีนี้อย่างมะเร็งรังไข่เนี่ยมันไม่มีระยะตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็เรายังไม่ได้มีวิธีการตรวจคัดกรองก็เลยทำให้โอกาสที่คนไข้จะรู้ได้เร็วบางทีมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างมะเร็งรังไข่เนี่ยค่ะสำหรับคนที่เป็นอาการของเขาที่จะทำให้รู้สึกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปวดท้องไหมคุณหมอหรือไม่เกี่ยวเป็นอาการเรื่องของท้องอืดแน่นท้องหรือว่าท้องโตขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกไปคือกว่าจะเริ่มมีอาการคือประมาณระยะที่3หรือ4แล้วช่วงระยะที่1ของมะเร็งรังไข่มักจะถ้าบังเอิญจะเจอก็คือจะเจอจากการบังเอิญไปอัลตราซาวด์หรืออะไรด้วยเหตุผลอย่างอื่นแล้วเจอค่ะไม่ค่อยมีอาการค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ย วิธีการป้องกันด้วยการที่บอกว่าดีที่สุดคือรู้เร็วถูกไหมแต่จะรู้เร็วก็ต้องเกิดจากการที่เราเนี่ยเอาไปตรวจแหละถ้ามะเร็งปากมดลูกมันมีวิธีตรวจด้วยการโอเคตรวจสุขภาพไปพบกับคุณหมอกับอีกอันนึงเขามีชุดตรวจแบบวิธีง่ายๆอันนี้ก็ได้ผลเช่นเดียวกันถูกไหมคะของมะเร็งปากมดลูกของมะเร็งปากมดลูกใช่ค่ะก็คือจะมีชุดตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองที่เก็บเองที่บ้านผลก็คล้ายๆใกล้เคียงเรียกว่าใกล้เคียงกับผลที่มาตรวจที่โรงพยาบาลละกันค่ะเวลาที่เราใช้เครื่องมือที่มันง่ายเนี่ยมาตรวจด้วยตัวเองสำหรับมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะปีนึงอะค่ะแค่ครั้งเดียวก็พอหรือว่าบางคนอาจจะวิตกจริตบอกขอ2ครั้ง3ครั้งอย่างนั้นเอากี่ครั้งดีคะคุณหมอคือจริงๆเวลาเราตรวจเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจไปที่ห้องแลบอยู่ดีซึ่งเราจะต้องเอาอุปกรณ์อันนั้นมาส่งตรวจหาไวรัส HPV เหมือนที่เคยบอกไปนะคะพอทีนี้เรารู้ว่าตัวไวรัสเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นถ้าตรวจนะวันนี้เราไม่เจอไวรัสค่ะจากข้อมูลที่มีมาค่อนข้างเยอะนะคะของไอ้ทางมะเร็งปากมดลูกสามารถเว้นได้5ปีเลยโอ้ไม่จําเป็นเฉพาะการตรวจมะเร็งปากมดลูกใช่ค่ะค่ะ
แต่บางคนบอกว่าโอ้ไม่เอาดีกว่าอยากจดทะเบียนไปขอทุกปีได้ไหมอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีไหมคะหรือว่าสิ้นเปลืองจนเกินไปก็คือถ้าในทางเวลาเราพูดในทางเหมือนกับทาง public health หรือทางแบบสาธารณสุขของประเทศก็อาจจะแนะนำตามนี้แต่ว่าในส่วนบุคคลก็อันนี้ต้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากังวลอยากตรวจบ่อยขึ้นก็อาจจะแล้วแต่แบบความพึงพอใจของแต่ละคนคุณหมอสมมติเราเดินไปโรงพยาบาลเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปตรวจสุขภาพคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยนะคะในแพ็กเกจเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเอาอะไรบ้างหนึ่งในนั้นมีเรื่องของมะเร็งปากมดลูกแต่ว่าในแพ็กเกจนั้นปกติแล้วอ่ะเขาจะมีเรื่องของมะเร็งรังไข่และเยื่อบุโพรงมดลูกไปเลยหรือเปล่าอะคะหรือมันต้องแยกไปอีกหรือวิธีการในการตรวจเนี่ยคือครั้งเดียวมันรู้หมดเลยทุกอย่างเป็นไงคะต้องบอกตามตรงว่าปัจจุบันมะเร็งทางนาลีเวชที่สามารถตรวจคัดกรองได้มีแค่โรคเดียวค่ะก็คือมะเร็งปากมดลูกค่ะส่วนของเยื่อบุโพรงมดลูกกับรังไข่เนี่ยยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองอันไหนที่ดีเพียงพอที่จะแนะนำให้เอามาใช้ตรวจแปลว่ากลายเป็นความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยเหรอคะใช่แต่โอกาสที่จะเกิดโรคไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับมะเร็งปากมดลูกนะคะในส่วนของถ้าเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็คือแม้จะไม่มีการตรวจคัดกรองแต่ว่าอาการแสดงของโรคมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วค่ะหมายถึงสมมุติเพิ่งเริ่มเป็นแค่นิดเดียวระยะที่1เองเพิ่งเริ่มเข้าระยะ1ค่ะคนไข้ก็จะมีเลือดออกผิดปกติแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีเลือดออกปุ๊บเดินมาตรวจเลยยังไงเราก็คิดว่าเรารักษาทันและหายขาดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นคำถามที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะนำพาไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับนรีเวชรวมไปถึงเรื่องของการรักษาและข้อมูลที่ไปเข้าใจผิดกันในเรื่องของไปทานสมุนไพรเพื่อปรับระดับฮอร์โมนแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะยังคงมีคำถามอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับโรคในระบบนรีเวชของผู้หญิงนะครับที่พอเวลาที่เราสังเกตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่มันจะดูชัดเจนที่สุดในเพศหญิงน่าจะเริ่มตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนนะครับน้องๆที่เริ่มโตขึ้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพอมันมีประจำเดือนเกิดขึ้นแน่นอนว่าระบบภายในของผู้หญิงมันก็ต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้วยฮอร์โมนละตรงนี้คุณหมอจะอธิบายหรือว่าแนะนำตั้งแต่เริ่มตรงนี้วัยนี้ยังไงหรือว่าจริงๆแล้วมันจะต้องไปเริ่มดูแลสุขภาพการตอนที่รู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นเจริญพันธุ์แล้วหรือยังไงอะคือจริงๆตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเนี่ยถ้าจะดีที่สุดก็อยากแนะนำให้น้องๆที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือนให้เขาสังเกตอาการของตัวเองนะคะจะได้รู้ว่าณตอนนี้เช่นประจำเดือนมาวันไหนบ้างอาจจะแนะนำให้จดบันทึกไว้นะคะจดในปฏิทินหรือสมัยนี้คงมีมือถือเนาะเมมใส่มือถือนะคะแล้วก็ว่ามาวันไหนหมดวันไหนเพื่อที่พอเวลาช่วงที่เดือนต่อไปมาหรือไม่มาเราจะได้รู้นะคะบางคนหลายคนแม้กระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยสมมติเราถามว่าประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จะจำไม่ได้เนาะบางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวมาเราไม่มากี่เดือนแล้วอย่างจำไม่ได้ก็คือถ้าเกิดเป็นในน้องๆอายุน้อยก็อย่างที่หนึ่งหลักๆก็คือสังเกตอาการว่ามีอาการอะไรบ้างปวดท้องหรือเปล่านะคะซึ่งส่วนใหญ่ช่วงนี้ยังไม่ได้มีโรคหรือมีภาวะอะไรที่อันตรายหรอกแต่ว่าเขาจะได้รู้ว่าอะไรคือปกติของเขาหรืออะไรคือ normal ของเขาค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงอายุที่เริ่มมีประจำเดือนคือจริงในน้องอายุน้อยเนี่ยหนึ่งอย่างที่แนะนำก็คือการตรวจการฉีดวัคซีนป้องกันตัวมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือตัว HPV วัคซีนนะคะเราแนะนำที่สุดตั้งแต่อายุ 9-15 ปีนะคะในเด็กที่อายุน้อยเริ่มตั้งแต่9เลยเหรอคะใช่ในผู้ใหญ่ก็ฉีดได้แต่ดีที่สุดในเด็กอายุน้อยคือช่วง 9-15 ปีแล้วก็ถ้าเป็นอายุต่ำกว่า15ปีตอนที่เริ่มฉีดเนี่ยฉีดแค่2เข็มนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นในผู้ใหญ่จะต้องฉีดทั้งหมด3เข็มทำไมถึงต้องเริ่มฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะค่ะก็คือหลักที่สุดก็คือว่าเราจะรู้กันว่าในเด็กเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาจะขึ้นได้เยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ฉีดแค่2เข็มได้อันที่2หลักการที่สำคัญที่สุดคือเราอยากฉีดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะไปมีเพศสัมพันธ์นะคะเหมือนกับเป็นการฉีดป้องกันไว้ก่อนใช่คุณแม่หลายๆคนอาจจะกังวลว่าอ้าวแล้วแบบลูกฉันยังเด็กอยู่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์หรือจริงๆก็คือเหมือนที่บอกว่าฉีดเร็วก็ยิ่งดีแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนค่ะตอนนี้มันสามารถป้องกันได้กี่สายพันธุ์มากสุดคะคุณหมอตอนนี้มีวัคซีน3ชนิดค่ะคือมี2สายพันธุ์4แล้วก็9สายพันธุ์ค่ะคือถ้าเยอะสุดปัจจุบันก็คือ9สายพันธุ์ค่ะ9สายพันธุ์นี้จะครอบคลุมสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกประมาณ 90% ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราฉีดไปแล้วครั้งนึงเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะหรือว่าเราต้องอัปเดตทุกปีเลยหรือว่าไงคะตอนนี้ข้อมูลเท่าที่มีค่ะเนื่องจากวัคซีนมันก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้ใหม่มากนะคะข้อมูลระยะยาวเนี่ยช่วงนี้มีอยู่ประมาณ10กว่าปีก็คือวัคซีนที่ฉีดไป1ครั้งภูมิยังอยู่ในระดับที่เยอะ
สูงและเพียงพอที่จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ไปถึง10กว่าปีเพราะฉะนั้นยังไม่มีคำแนะนำว่าจะต้องไปฉีดกระตุ้นอะไรก็คือแนะนำตอนนี้ก็คือบอกว่าฉีดคอร์สหนึ่งคือ3เข็มอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือณคาดว่าน่าจะป้องกันได้ตลอดชีวิตแต่ว่ายังต้องดอกจันไว้นิดนึง ว่าให้อาจจะต้องให้ตามข่าวเกิดผ่านไปอีก10หรือ20ปีในอนาคตเขาค้นพบว่าภูมิมันลดลงอาจจะต้องมาฉีดบูสเตอร์แต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะได้ตลอดชีวิตอันนี้คือความรู้ในเรื่องของวัคซีนค่ะคุณหมอคะแต่ขอเติมเต็มความรู้ในเรื่องนี้เลยนะคะไหนๆก็น้องๆหนูๆในวัยรุ่นหนุ่มสาวเอาสาวสิไม่ให้หนุ่มที่เขามีประจำเดือนการใช้ชีวิตเรื่องของแผ่นผ้าอนามัยเนี่ยต้องดูแลให้ดีให้ถูกสุขลักษณะแบบนั้นไหมคะไม่งั้นมันจะมีโอกาสและปัจจัยเสี่ยงนำพาไปสู่แบบมะเร็งอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าหมายถึงในแง่ของว่าต้องเปลี่ยนบ่อยต้องอะไรแค่ไหนก็คือมันจะมีแผ่นผ้าอนามัยที่โอเคคุณไม่ได้เป็นรอบเดือนแล้วมันก็จะมีที่เป็นแผ่นเล็กๆนะคะกับอีกอันนึงก็คือเป็นรอบเดือนแล้วก็บางคนบอกว่าเปลืองเงินใช้แผ่นเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตถามเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของผู้หญิงจริงๆผ้าอนามัยใช่มั้จริงๆเป็นเรื่องของสุขอนามัยมากกว่าคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวโรคแต่ว่าเป็นเรื่องสุขอนามัยส่วนตัวคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ควรจะหมักหมมหรืออะไรให้มันมีเชื้อโรคเพราะอะไรประมาณนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดว่าดูแลสุขอนามัยตรงนี้ไม่ดีมันอาจจะนำพาไปสู่โรคอื่นๆก็ได้แต่ไม่ได้ว่าถึงขนาดเป็นมะเร็งแต่มันก็อาจจะมีเป็นโรคอื่นได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องของการดูแลอีกวัยนึงคือวัยหมดประจำเดือนค่ะจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะคะคุณหมอคะเพื่อให้ลดความเสี่ยงเรื่องของการเป็นมะเร็งในกลุ่มของนารีเวททั้งหลายเนี่ยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าในแง่ของการลดความหมายถึงว่าการดูแลเพื่อป้องกันหรือเพื่อเฝ้าระวังเรื่องของมะเร็งนะคะหลักๆก็เป็นการเฝ้าสังเกตอาการนะคะอย่างถ้าหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีเลือดออกมาทางช่องคลอดอีกไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะมากหรือน้อยหรือเยอะหรืออะไรก็ตามนะคะบางคนบอกว่าประจำเดือนหมดไปแล้ว3ปีประจำเดือนมันมาใหม่นะคะก็คือประจำเดือนมันไม่ได้มาใหม่นะคะที่มันมามันเป็นเลือดที่ออกผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอาการนำอย่างหนึ่งของตัวมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเหมือนที่เราคุยกันไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือดออกมากน้อยหรือบางคนบอกว่าออกนิดเดียวค่ะคุณหมออะไรเงี้ยก็เลยไม่มาหาหมอเลยแบบรอจนออกเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้บางทีการจากมะเร็งที่ระยะต้นก็กลายไปเป็นระยะที่เยอะมากเพราะฉะนั้นคิดว่าการสังเกตอาการนะคะเฝ้าระวังดูว่าอาการอะไรที่ผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ถ้าคิดว่าไม่ถ้าไม่แน่ใจอะค่ะแบบมันดูนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างน้อยมาตรวจมาพบแพทย์แล้วก็ถ้าตรวจเจอแล้วไม่มีอะไรก็ดีกว่าที่รอจนเหมือนกับโรคมันเป็นเยอะคุณหมอณปัจจุบันวิธีเรื่องของการรักษามะเร็งที่เกี่ยวข้องกับนารีเวททั้งหลายเนี่ยนะคะมันมีวิธีการรักษาอะไรบ้างอะคะคุณหมอต้องไล่ไปทีละโรคดีกว่าค่ะแต่ละโรคไม่เหมือนกันนะคะที่ถ้าพูดถึงเมื่อกี้เรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกการรักษาหลักๆก็คือการผ่าตัดค่ะผ่าตัดที่ว่าคือตัดมดลูกปีกมดลูกรังไข่แล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองค่ะแล้วก็หลังการรักษาก็จะมากำหนดระยะของโรคอีกทีนึงว่าจะต้องมีการให้การฉายแสงหรือให้ยาเคมีบำบัดต่อหรือเปล่าค่ะน่าสนใจตรงเรื่องของวิธีการผ่าตัดเพราะว่าสมัยเดิมอ่ะโอ้โหถ้าผ่าตัดอ่ะมันดูน่ากลัวมากเลยค่ะบางทีเราก็นึกถึงภาพที่โอ้โหผ่าตัดช่องท้องเป็นแผลยาวเลยอย่างเงี้ยวิวัฒนาการทางการแพทย์ตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าวิวัฒนาการเราดีขึ้นเยอะมากค่ะถ้าเป็นในส่วนของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกการผ่าตัดมาตรฐานปัจจุบันเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องค่ะคือเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยอยากจะผ่าตัดเปิดหน้าท้องแผลใหญ่ๆให้คนไข้แล้วค่ะข้อมูลของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็คือผ่าตัดผ่านกล้องกับเปิดหน้าท้องเนี่ยมีผลการรักษามะเร็งดีเท่ากันคือไม่ถึงโรคหายขาดเหมือนกันโอกาสกลับเป็นซ้ำถ้าจะมีก็พอๆกันค่ะแต่ผ่าตัดผ่านกล้องก็จะได้ข้อดีเหมือนที่น่าจะรู้กันก็คือเรื่องของแผลที่เล็กแผลสวยแล้วก็เจ็บน้อยฟื้นตัวไวกว่าครับอย่างที่คุณหมอณัฐชาอธิบายให้ฟังพอเราพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงวิธีการมันเป็นยังไงมันมีความยากง่ายในตัวผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไงบ้างค่ะก็คือมันอาจจะมีความแตกต่างจากผ่าตัดแบบเดิมนะคะถ้าบอกว่าผ่าตัดโดยทั่วไปดีกว่าในทางนารีเวชเราจะเป็นเปิดแผลหน้าท้องถ้าเกิดว่าให้คุณผู้ชมนึกภาพก็คือเหมือนกับคล้ายๆแผลผ่าตัดคลอดที่อาจจะเคยเห็นการตำแหน่งประมาณนั้นนะคะแต่บางครั้งอาจจะเล็กกว่านะคะแต่ว่าส่วน
เดี๋ยวนี้ที่เราเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเราก็จะผ่าตัดแผลละประมาณ 0.5 ถึง 1 ซมนะคะแต่มี4แผลนะคะมีแผลที่1อยู่ตรงสะดือเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็อีก3แผลอยู่บริเวณด้านล่างนะคะซึ่งแล้วเราก็จะใส่อุปกรณ์ผ่านรูตรงนั้นนะคะหนึ่งมีอุปกรณ์แล้วก็ใช้อุปกรณ์เข้าไปผ่าตัดในการผ่าตัดแล้วก็มีกล้องที่เข้าไปดูนะคะมีการใส่ตัวแก๊สเข้าไปในช่องท้องนะคะทีนี้ข้อดีก็คือเหมือนที่อาจารย์วิลาสินีบอกหลักๆก็คือพอแผลเล็กนะคะคนไข้ก็เจ็บแผลน้อยกว่านะคะแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวเร็วกว่านะคะบางที1วันเหมือนก็ผ่าตัดเมื่อวานพอเช้าวันต่อมาคนไข้สามารถลุกเดินใช้ชีวิตได้เกือบจะเหมือนปกตินะคะแล้วก็คือทำให้พอการฟื้นตัวเร็วผลต่างๆออกมามันก็ดีขึ้นนะคะทีนี้ในแง่ของข้อจำกัดแล้วก็อีกหนึ่งอย่างของข้อดีมากๆก็คือที่คุณผู้หญิงหลายคนก็คงชอบก็คือเรื่องของความสวยงามเนื่องจากพอแผลมันเล็กเนี่ยแผลเป็นมันก็จะน้อยกว่าบางครั้งมองแทบไม่ค่อยเห็นนะคะก็คือทำให้เหมือนไม่ค่อยมีแผลในช่องท้องใส่บิกินี่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกประทับใจทีนี้มันก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเนื่องจากการผ่าตัดผ่านรูเล็กๆเข้าไปในการเคลื่อนไหวหรือการจับอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อจำกัดในกรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับมีพังผืดในช่องท้องมากๆนะคะอาจจะเกิดจากการอักเสบติดเชื้อหรือเกิดจากโรคบางอย่างนะคะซึ่งพวกนี้มีอาจจะประมาณ 1-2% ที่บางทีเราผ่าตัดผ่านกล้องเข้าไปแล้วเราพบว่ามีพังผืดที่ค่อนข้างมากหรือว่าอาจจะทำให้การผ่าตัดส่องกล้องแล้วเพิ่มความเสี่ยงในการอันตรายต่ออวัยวะอื่นๆในช่องท้องก็มีบางครั้งที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นเปิดหน้าท้องหรือบางกรณีที่เราประเมินก่อนว่าดูเหมือนมีพังผืดเยอะแบบนี้เยอะบางทีก็อาจจะต้องแนะนำคนไข้ว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องน่าจะปลอดภัยกว่าหมายถึงว่าเวลาพอเริ่มที่จะต้องเอาละเคสนี้จะต้องทำการผ่าตัดโดยปกติแล้วจะเริ่มตั้งแต่ว่าจะต้องผ่าตัดผ่านกล้องเลยเป็นลำดับแรกก่อนเลยไหมฮะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่ามีความยากภายในระบบภายในฮะหมอไรซินโดยปกติเราจะต้องประเมินจากก็คือมีตรวจร่างกายค่ะแล้วก็ส่งตรวจแบบทางรังสีอย่างเช่นถ้าเป็นมะเร็งเราก็อาจจะทำ CT หรือ MRI เพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็จะช่วยประเมินได้คร่าวๆว่าคนนี้เหมาะหรือเปล่าที่จะผ่าตัดผ่านกล้องหรือว่าคนนี้ควรจะไปเปิดหน้าท้องค่ะแต่ถ้าในคนไข้ที่เหมาะกับการผ่าตัดผ่านกล้องเราก็มักจะแนะนำให้เป็นทางเลือกแรกของคนไทยต้องบอกว่านี่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันค่ะครับยกเว้นว่าพอเปิดไปหรือส่องเห็นแล้วก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งแล้วมันมีข้อจำกัดหรือว่ามันสามารถผ่าตัดได้ทุกระบบในช่องท้องของผู้หญิงเลยไหมคะก็คิดว่าถ้าเป็นโรคในทางนรีเวชที่ไม่ใช่มะเร็งจริงๆได้เกือบทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์วิลาสินีมีคิดว่ามีโรคไหนที่เราไม่ควรไม่ค่อยมีจริงๆคิดว่าได้หมดเลยเนื้องอกมดลูกถุงน้ำรังไข่ช็อกโกแลตซีสอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็แล้วแต่ละรายไปคือเช่นบางทีก้อนใหญ่มากๆคุณหมอบางท่านอาจจะคิดว่าอาจจะทำได้ยากก็อาจจะต้องขอแนะนำเป็นเปิดหน้าท้องอย่างเงี้ยค่ะการผ่าตัดผ่านกล้องแบบนี้ค่ะโดยปกติแล้วก็จะอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์แล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายอะค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเบิกได้ไหมคะโดยปกติสำหรับโรงพยาบาลรัฐทั่วไปถ้าสำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็เอาเลทโรงพยาบาลจุฬานี้แล้วกันนะคะคือถ้าเป็นคนไข้ที่จ่ายเงินเองถ้าเป็นการผ่าตัดแบบผ่านกล้องก็จะต้องบอกว่าแพงกว่าเปิดหน้าท้องอาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายพวกอุปกรณ์กล้องที่เป็นอุปกรณ์ทันสมัยก็จะแพงนิดนึงนะคะเพิ่มอีกประมาณ 2-30,000 บาทต่อการผ่าตัด1ครั้งค่ะแต่ว่าถ้ามีสิทธิ์การรักษาเนาะจริงๆแล้วก็มีหลายๆสิทธิ์ที่รวมเรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะอย่าไปฟังเขาเรียกว่าลือมาหรือเล่ามา เพราะว่าในแต่ละเคสในแต่ละกรณีอะค่ะจะมีปัจจัยที่แตกต่างและไม่เหมือนกันแล้วในสิ่งที่เป็นการเอื้ออำนวยให้กับภาครัฐสิทธิประโยชน์พอไปคุยกับทางโรงพยาบาลรัฐเองเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิประโยชน์ให้แต่ละท่านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเขาสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนได้ถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องสิทธิ์เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมาถามก่อนเลยค่ะแล้วคุณพยาบาลที่อยู่ก็จะเช็คให้ว่าสิทธิ์นี้ใช้ได้ไหมอย่างมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่เราบอกไปอ่ะจริงๆแล้วสิทธิ์เกือบทุกสิทธิ์สามารถเบิกได้ค่ะค่ะครับสิทธิ์ก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้ในส่วนของตัวโรคก็เข้าไปปรึกษาอาจยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีของจุฬาเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันถูกไหมคะครับคุณหมอณัฐชาครับมันมีข้อมูลที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับลักษณะของการใช้กล้องในการผ่าตัดเข้าไปเนี่ยแล้วมันมีเหมือนกับ
ไปรบกวนตัวโรคอะไรอย่างเงี้ยที่อธิบายกันบ้างคืออะไรที่เราคุยกันก็คือเรื่องของเมื่อกี้เรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางนิเวศนะคะอาจารย์วิลาสินีบอกว่ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเหมือนเป็นการรักษาหลักนะคะทีนี้ในมะเร็งอื่นๆอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเป็นระยะต้นมากๆหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งอันเนี้ยยังใช้ได้แต่ถ้าเป็นระยะที่ปกติมันจะมี1เนี่ยมันจะเป็นแบบ A กับ B อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็น1 B เป็นต้นไปเนี่ยมันมีข้อมูลว่าการผ่าตัดผ่านจากการวิจัยนะคะว่าการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมีผลการรักษาที่ไม่ดีเท่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะคะเหมือนกับมีการวิจัยที่เขาทำแบ่งเลยแบบโดยที่กลุ่มนึงไปผ่าตัดผ่านกล้องอีกกลุ่มนึงไปผ่าตัดเปิดหน้าท้องกลายเป็นพบว่ากลุ่มที่ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมีการกลับเป็นซ้ำของโรคค่ะเร็วกว่าไอ้ AB นี่คือระยะใช่ค่ะจะเป็นเหมือนกับ1แล้วมันมีแบ่งย่อยอีกนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเอารวมว่าเหมือนกับถ้าเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งอะค่ะคือ3อาจจะสามารถทำได้แต่ถ้าเป็นระยะที่เป็นมะเร็งมีก้อนที่ชัดเจนแล้วเนี่ยจากข้อมูลการวิจัยณตอนนี้ที่เป็นข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็ยังแนะนำให้เป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแล้วเป็นมะเร็งปากมดลูกที่มันไปมีผลในเรื่องที่ทำให้ส่งผล2 อย่างนี้ไม่เหมือนกันค่ะจริงๆก็ยังมีการเรียกว่าเหมือนเป็นการดีเบตกันจากหลายๆที่มีคุณหมอบางที่ในหลายๆประเทศที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราผ่าได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีสี่อะไรเงี้ยนะคะก็พยายามมีการอธิบายหลายๆอย่างนะคะเท่าที่ทราบเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆช่วยเสริมนะ ก็คืออย่างเช่นการใส่อุปกรณ์อย่างเวลาผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยค่ะปกติมดลูกมันจะนอนอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องพยายามใส่อุปกรณ์เข้าไปช่วยดันเข้ามาซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเราจะใส่ผ่านตัวช่องคลอดผ่านปากมดลูกเข้าไปซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นจุดนึงที่มันทำให้เหมือนกับด้วยความที่ก้อนมันอยู่ที่ปากมดลูกใช่ไหมคะมันก็อาจจะไปเหมือนกับเรียกว่าไปกระทบกระเทือนตัวเนื้องอกตัวก้อนมะเร็งทำให้มันเกิดการกระจายได้มากขึ้นนะคะประมาณนี้อาจจะเป็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้เสริมในแง่ของเหตุผลนะคะแต่ว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่าคือมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรจริงๆค่ะคือในแต่ละโรคมันจะมีการรักษาที่มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละโรคและแต่ละระยะคือเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีการประเมินก่อนค่ะไม่ใช่ว่าทุกกรณีควรจะผ่าตัดผ่านกล้องทั้งหมดคือมันชี้ชัดไม่ได้ขนาดนั้นแล้วคุณหมอในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยนะแล้วผู้หญิงก็บอกว่าโอ้เราต้องรักษาสมดุลเรื่องของฮอร์โมนจะได้ไม่มีความเสี่ยงไปเป็นเรื่องของมะเร็งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะก็เลยมีความเข้าใจผิดว่าสมุนไพรเอามาช่วยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นค่ะในมุมมองของคุณหมอมองเรื่องนี้ว่ายังไงคะในฐานะที่เป็นหมอมะเร็งแล้วกันนะคะก็ต้องบอกว่าเจอเยอะคนไข้ที่แบบใช้สมุนไพรแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นมะเร็งคือเราคงบอกไม่ได้ว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างที่กระตุ้นมะเร็งแต่ต้องบอกว่าพอมันเป็นสมุนไพรแล้วเราใช้เราอาจจะกำหนดปริมาณของฮอร์โมนที่เราควรจะได้รับจากสมุนไพรได้ไม่แน่นอนค่ะเรารู้ว่าฮอร์โมนบางชนิดอย่างเช่นเอสโตรเจนกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกจะทำให้เกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนระดับสูงก็ทำให้คนไข้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้นั่นแปลว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ว่ามันคือชนิดไหนแต่มันอยู่ที่การใช้ปริมาณของการใช้มากกว่าที่มันอาจจะส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังคือคิดว่ามีทั้งเรื่องของชนิดด้วยกับเรื่องของปริมาณค่ะคืออ่านถ้าเป็นดาวส่วนตัวคือคิดว่าถ้าเป็นชนิดบางอย่างที่มันมีข้อมูลเยอะอพุทธง่ายๆเช่นสมมติขิงหรืออะไรอย่างเงี้ยง่ายๆที่มันแบบเราดูข้อมีข้อมูลชัดเจนหรือว่าในประเทศไทยมีการรับประทานกันมาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพอมีข้อมูลว่ามันไม่ได้ไปกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางอย่างที่พวกชื่อแปลกๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะที่แบบมันดูเหมือนกับหรือหลายๆอันที่คุณผู้หญิงชอบเอามาใช้เพื่อเหมือนให้ประจำเดือนมาพวกนี้คิดว่าน่าจะมีส่วนผสมของฮอร์โมนแล้วบางทีการใช้เยอะเกินไปโดยที่บางทีแต่ละคนมีความเสี่ยงโดยส่วนตัวอยู่แล้วที่ไม่เหมือนกันบางทีบางคนมีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วพอไปใช้ฮอร์โมนพวกนั้นมันก็ยิ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงไปได้นะนี่ก็ต้องฝากกันเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะการโฆษณาก็มีเยอะมากเลยจริงๆแต่ว่าเรื่องพวกนี้ค่ะมันต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์นั่นเองเนี่ยนะคะอยากให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะเชิญค่ะก็ถ้าเป็นในส่วนของผู้หญิงแล้วกันนะคะหลักๆก็คือตั้งแต่เด็กวัยรุ่นอายุน้อยเลยเราขอแนะนำให้มาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้เป็นตัวมะเร็งที่ชัดเจนแล้วว่าสามารถป้องกันได้ค่ะ
แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการจดประจำเดือนในช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นไปค่ะเมื่อไหร่ก็ตามลักษณะประจำเดือนเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นในอดีตอันนี้คือผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ค่ะครับให้คุณหมอณัฐชาอธิบายแล้วก็ให้พ้องช่องทางในการติดต่อสุดท้ายของจุลสารหลักด้วยนะได้ค่ะก็ส่วนตัวก็เสริมอีกนิดหน่อยเช่นในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปนะคะที่ถ้ามีอาการอะไรที่ไม่แน่ใจก็อยากให้มาพบแพทย์เพราะว่าส่วนตัวบางครั้งเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่ระยะที่เยอะนะคะที่เหมือนกับก่อนหน้านี้ไม่อยากรักษาหรือไม่ยอมรักษาพอกลับมาเป็นเยอะแล้วก็รู้สึกเสียดายโอกาสแทนนะคะถ้ามีอะไรที่ไม่แน่ใจคิดว่าสามารถมาติดต่อที่ห้องตรวจนรีเวชนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ค่ะช่องทางการติดต่อก็ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะอย่างที่เราพอจะรู้สึกกันว่าปีนี้เนี่ยมันโอ้โหร้อนมากกว่าทุกปีเลยนะครับมีข้อมูลมาจากทางกรมอนามัยและก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งทางแพทย์หญิงอัชรานี่อภิญญาสกุลนะฮะอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยทางคุณกรวีสิทธิชีวภาคอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเตือนเรื่องความร้อนด้วยค่าดัชนีความร้อนและก็ความตระหนักในการดูแลตนเองป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมันเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและถึงขั้นเสียชีวิตนะครับจากความร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ทำงานกลางแจ้งกลางแดดเป็นเวลานานๆ นะครับได้พัฒนาค่าดัชนีความร้อนหรือว่า Heat Index เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและก็สื่อสารเตือนภัยความร้อนแก่ประชาชนตัวค่าดัชนีความร้อนเป็นค่าอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้นะครับแล้วก็นำมาใช้ระบุความเสี่ยงก็คือจะแบ่งเป็น4ระดับระดับเฝ้าระวังคือสีเขียวระดับเตือนภัยคือสีเหลืองระดับอันตรายคือสีส้มและระดับอันตรายมากเป็นสีแดงนะครับให้ประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากภาวะ Heat Strokeซึ่งก็สามารถติดตามค่าดัชนีความร้อนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยทางเว็บไซต์หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของทางกรมอนามัยแล้วก็ทางของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ด้วยเช่นกันฮะดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ